็จะมาแนะนำนะคะวิธีการฝึกคำรามที่จะเพิ่มสีสันให้กับบทเพลงเน้นให้บทเพลงเนี่ยมีความเป็นสไตล์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นวิธีการฝึกที่ครูก็เคยใช้เมื่อตอนที่สมัยยังเริ่มฝึกใหม่ๆอยู่นะคะครูก็ใช้วิธีการแบบว่าเหมือนหลอกเด็กอะเหมือนแบบแฮ่ออกไปอย่างเงี้ยมันแฮ่ออกไปนะโดยการทำเสียงให้มันใหญ่ถ้าเราทำเสียงแฮ่อย่างเงี้ยเล็กๆแฮ่แฮ่แฮ่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเจ็บคอนะคะวิธีการที่เราจะฝึกได้คือการทำแฮ่ให้เสียงมันใหญ่ๆกว้างๆแล้วก็อย่าทำแรงมากจนเกินไปนะคะอย่างเช่นแฮ่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเจ็บคอได้นะคะแล้วก็เวลาที่ร้องในเพลงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบดูไม่สมูทนะคะถ้าครูแก้วร้อง Hello มันก็จะไม่สมูทถ้าครูแก้วร้องให้มันเบาลง Hello จุดที่เราจะใช้นั่นคือเป็นจุดสมมุติว่าเราจะร้องคำว่า Hello ใช่ป่ะเราก็ร้องฮ่าก่อนแล้วค่อยใส่คำตามที่หลังอย่างเช่น Hey 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 แบบนี้นะคะแล้วก็เอามารวมกันเฮ้เฮล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 เนี่ยเฮลโลเฮลโลหรือเราจะร้องคำว่าเฮไปก่อนแล้วใส่เสียงคำรามตรงกลางแล้วค่อยไปร้องคำว่าโลอย่างเช่นเฮลโลก็ได้นะซึ่งมันอาจจะใส่แบบเสียงสั้นหรือเป็นแบบยาวๆอย่างเช่นแบบทั้งประโยคไปเลยก็มีอย่างเช่น I don't know where I belong but I'll be moving on ยาวแล้วก็แบบสั้น Hello แบบมานิดเดียวพอก็คือใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะให้เพื่อนๆลองไปฝึกดูนะคะสามารถที่จะใช้ adapt ในเพลงไทยก็ได้ในเพลงสากลเนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยๆพวกเพลงที่มี powerต่างๆเพลงแนว R&B เนี่ยสำคัญเลยคำรามนะคะนี่ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเรื่องเกี่ยวกับการคำรามถ้าเพื่อนๆนะคะสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวีเดนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ต้องหาคำไหนมาเพื่ออธิบายMr. Bombastic Mr. Lovalo